สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวคอมประกอบนะครับผมตัวนี้จะมีอะไหล่ทั้งมือ2แล้วก็ของใหม่นะครับตรงนี้นะครับผม CPU จะเป็นตัว i5 นะครับผม Gen 10นะครับนี่นะครับi5 นะครับผม 10400F นะครับผม i5 ตัวนี้ไม่มี GPU นะครับถ้าเราซื้อเฉพาะ i5 มาประกอบไม่ใส่การ์ดจอเครื่องเปิดติดแต่ภาพไม่ขึ้นนะครับผมเราต้องใส่การ์ดจอด้วยนะครับผมแล้วก็แรมตัวนี้นะครับเป็นไฮเปอร์นะครับผมนี่ครับแรมนะครับก็จะDDR4 นะครับ82ตัวก็ 16GB นะครับผม M.2 นะครับตัวนี้ 250GB นะครับผมการ์ดจอ GTX 1050Ti นะครับผม 4GB นะครับเน้นใช้งานทั่วไปเล่นเกมตัดต่อนะครับผมใช้งานได้ดีตัวนี้ราคา10,000 กว่าบาทนะครับ10,000ประมาณรวมการ์ดจอที่เป็นมือ2ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 18,900 บาทนะครับเคสนะครับจะมีไฟ RGB 2ดวงจะมีไฟ RGB นะครับพัดลมนะ3ตัวนะครับบน2แล้วก็ด้านหลัง1นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ลูกค้าสั่งประกอบตามงบนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องดูนะครับตัวไฟมีปุ่มปรับนะครับที่ตัวเคสนะครับผมสังเกตตัวไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดที่ตัวเคสนี่นะครับไฟจะปรับได้นะครับให้วิ่งแบบไหนก็ได้นะครับผมเห็นไหมครับตัวไฟนะครับก็แล้วแต่เราจะปรับนะครับให้วิ่งสีเดียวหรือให้วิ่งเป็นจังหวะไหนก็ได้นะครับผมนี่ครับตัวเครื่องติดตั้ง Windows 10นะครับรองรับ Windows 11นะครับผมpower supply นะครับ658 วัตต์เป็นวัตต์เต็มนะครับการเดินสายมั้ยครับเก็บสายเรียบร้อยนะครับผมสายด้านหน้าก็จะโล่งนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับเปลี่ยนไฟได้นะครับตัวเครื่องสวยงามนะครับผมเห็นมั้ยครับถ้าสำหรับเราที่ใช้งานทั่วไปบางอย่างนะครับถ้างบประมาณเราช่วงนี้อะไหล่มันแพงอุปกรณ์มันแพงนะครับบางชิ้นเราสามารถใช้เป็นมือ2ได้นะครับผมอันไหนที่มันเสียง่ายก็ใช้ของใหม่อันไหนที่มันเสียยากก็ใช้มือ2ยกตัวอย่างเช่นแรมอย่างเงี้ยมันเสียยากนะครับแล้วก็หามือ2ก็ได้นะครับการ์ดจอช่วงนี้ของใหม่มันแพงแล้วก็ดูเป็นมือ2ได้นะครับ CPU อย่างเงี้ยครับมันก็เป็นมือ2ได้นะครับก็แล้วแต่งบนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยลูกค้าอยากได้ของใหม่นะครับแทบจะทั้งหมดยกเว้นการ์ดจอนะครับเราก็หาการ์ดจอมือ2มาใส่ให้มันก็เซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับผมตัว i5 ตัวนี้นะครับเป็น i5 เนี่ย Gen 10นะครับ 10400F ตัวนี้นะครับ CPU จะเป็น6 คอร์นะครับ12เทรดนะครับผม6คอร์12เทรดก็คือ6คอร์แท้นะครับจะสามารถทำงานหลายๆอย่างตัดต่อวิดีโอนะครับเรนเดอร์งานก็จะไวนะครับผมตัวแรมนะครับแรมมีเป็นไฟ RGB นะครับผมนี่นะครับการเก็บสายการเดินสายนะครับเรียบร้อยนะครับผมไม่มีสายลกลุงลังนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเหมาะงานเล่นเกมตัดต่อสบายมากครับงบประมาณนี้นะครับผมตัวเคสเป็นเคสกระจกนะครับเป็นเคสกระจกอุปกรณ์ก็รับประกันตามชิ้นงานนะครับผมอย่าง SSD ประกัน5ปีแรมนะครับผมตัว CPU อย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่ชิ้นเลยนะครับการรับประกันเนาะรับประกันตามชิ้นงานนะครับผมแต่จะรับประกันร้านก็คือ1ปีนะครับส่วนอุปกรณ์อะไรเสียหายก็ถ้าหมดประกันร้านไปแล้วก็สามารถยกมาได้นะครับร้านก็จะเคลมให้ชิ้นงานนะครับตามศูนย์บริการต่างๆนะครับผม